ู้บริหารนกแอร์นะคะได้ส่งเครื่องบินลำใหม่ไปรับผู้โดยสารที่จังหวัดน่านแล้วค่ะหลังจากต้องลงจากเครื่องเนื่องจากประตูทางขึ้นด้านหลังปิดไม่ได้ความคืบหน้ากรณีประตูทางขึ้นด้านหลังเครื่องบินของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ดีดี8819ปิดไม่ได้ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากนั้นนายภาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่ากำลังส่งเครื่องบินลำใหม่ไปรับล่าสุดผู้โดยสารทั้งหมดได้เดินทางออกจากสนามบินจังหวัดน่านเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองแล้วเมื่อเวลา15 นาฬิกาที่ผ่านมาขณะที่ช่างซ่อมก็ได้เดินทางถึงสนามบินแล้วเพื่อทำการซ่อมประตูเครื่องบินต่อไป